ครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ควรดื่มระหว่างฟิตหุ่นนะครับหลายๆคนนะที่ปั้นหุ่นตอนนี้ก็ออกกำลังกายในเชิงของทั้งเวทเทรนนิ่งทั้งคาร์ดิโอซึ่งดีมากๆครับแต่เขาก็จะมีการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ซึ่งดื่มระหว่างออกกำลังกายนี่แหละซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังดื่มอยู่ผมบอกนะครับเราไม่มีทางปั้นหุ่นได้แน่เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบของเครื่องดื่มที่มีความหวานมากๆนี่แหละโอเคนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือกาแฟซึ่งผมเห็นเยอะเลยนะแบบบางคนแบบดื่มเป็นกาแฟนมอย่างเงี้ยครับกาแฟที่ใส่วิปครีมใส่ครีมเทียมหรืออะไรก็ตามที่มันหวานมากๆอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆนะขนาดกาแฟดำยังไม่ควรดื่มระหว่างออกกำลังกายเลยนะเพราะว่าด้วยคาเฟอีนที่เรารับเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันจะมีฤทธิ์คล้ายๆเหมือนเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราสูญเสียมวลน้ำแล้วมันจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยแล้วมันก็สูญเสียพลังโฟกัสในการออกกำลังกายไปด้วยซึ่งไม่ควรนะครับถ้าอยากได้ฤทธิ์ที่แบบว่าเอ้ยเผาผลาญดีๆดื่มก่อนออกกำลังกายก็พอแล้ว2เลยครับก็คือจะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังที่เราอาจจะไปเห็นว่าอุ๊ยนักกีฬาเขาดื่มกันเยอะน่าจะได้ไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆเครื่องดื่มชูกำลังมันอาจจะทำให้เราออกกำลังกายได้ดีแต่ว่ามันนำพาความอ้วนมาให้เยอะนะครับเพราะน้ำตาลมันสูงมากและที่สำคัญการที่นักกีฬาเขาดื่มได้เนี่ยเพราะเขามีการใช้ร่างกายที่หนักมากดังนั้นเขาดื่มกันได้เขาต้องการพลังงานด่วนๆไปใช้ซึ่งคนปั้นหุ่นใช้ไม่ได้นะครับกับข้อ3นะครับก็คือจะเป็นพวกตระกูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนนมไฮโปรตีนหรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบโอ้โหเวทสายหนักขนาดนั้นเราไม่จำเป็นต้องดื่มระหว่างออกกำลังกายก็ได้นะครับเราควรดื่มหลังออกกำลังกายจะดูดซึมได้ดีกว่ามากถ้าอยากจะดื่มอะไรแนะนำเป็นน้ำเปล่าคือดีที่สุดถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ